สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาเรียนต่อกันนะครับในวิชา Deep Learning นะครับยาวเรายังคงอยู่ในโมดูล4นะครับที่พูดเกี่ยวกับ Sequence Modeling นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้ Word Embedding นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือการเทรนให้ตัว AI ของเรานั้นนะครับสามารถที่จะนะครับเข้าใจภาษาที่มันเป็นภาษานะครับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับในบางครั้งนะครับเราเรียกนะครับการเทรนตัว AI เพื่อให้เข้าใจตัวภาษาของมนุษย์ว่า natural นะครับ language processing นะครับหรือ NLP นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเรานะครับมีประโยคที่ว่า I wanta glass of orange แล้วหลังจากนั้นเราต้องการที่จะให้ตัว AI ของเราเนี่ยนะครับใส่ตัวคำเข้าไปเพื่อให้ประโยคตัวนี้นะครับสามารถที่จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้นะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือนะครับเราก็จะเอานะครับคำทั้งหมดนะครับนั่นก็คือนะครับ I want a glass of orange ซึ่งในแต่ละคำนั้นนะครับสามารถแทนได้ด้วยนะครับ one hot vector นะครับทั้งนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในพจนานุกรมหรือ dictionary ของเรานี้นะครับถ้าเกิดคำว่า i นี้นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง 4,343 นะครับคำว่า want นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง 9,665 a ที่ตำแหน่ง 1 grass อยู่ที่ 3,852 off อยู่ที่ 6,163 แล้วก็ orange อยู่ที่6257นะครับเราก็จะฟีดนะครับเราจะฟีดไอตัว one hot vector ของแต่ละคำนะครับแต่ละคำนี้เข้าไปนะครับในตัวนะครับ AI หรือตัว neural network ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับทาง AI นั้นนะครับก็จะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอตัว one hot vector ตัวนี้นะครับเป็น word embedding นะครับจริงๆแล้วไอตัว word embedding ตัวนี้นะครับซึ่งก็เราจะแทนได้ด้วย e นะครับเปลี่ยนจาก o มาเป็น e e ตัวนี้นะครับมันจะนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งแทนฟีเจอร์นะครับของคำนั้นๆ นะครับแบบที่เราเรียนกันไปในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับแต่ละคำนะครับก็จะมีฟีเจอร์นะครับที่สอดคล้องกับประเภทของคำนั้นๆ นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมตินะครับนะครับไอตัว embedding matrix นะครับไอตัวที่เราจะได้ฟีเจอร์มานั้นนะครับมันให้ฟีเจอร์ทั้งหมด300ฟีเจอร์นะครับสมมติให้มันได้300ฟีเจอร์แสดงว่านะครับไอตัว word embedding ของเราในแต่ละคำนี้นะครับจะเป็นเวกเตอร์ขนาด300คูณ1โดยที่นะครับแต่ละ element นะครับแต่ละ element ของ vector ไอ้ word embedding vector ตัวนี้นะครับก็จะแทน feature นะครับแทน feature หรือแทนคุณลักษณะของคำนะครับยกตัวอย่างเช่นเพศนะครับroyal นะครับ age นะครับ food อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งมันจะแทนไอ้ตัวเลขซึ่งบ่งบอกคุณลักษณะของคำฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีที่เรามีทั้งหมด6คำนะครับ6คำแสดงว่าเรามีฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับเนื่องจากแต่ละคำนี้มี300ฟีเจอร์ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาเรียงต่อกันเราจะมีทั้งหมดถ้าเกิด6คำเราก็จะมีทั้งหมด 1,800 ฟีเจอร์นะครับ 1,800 ฟีเจอร์ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับอินพุตที่จะฟีดเข้าไปยังตัว neural network หรือตัว AI ของเรานะครับซึ่งในพารามิเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้ในการทำการเรียนรู้เกี่ยวกับword embedding นะครับเกี่ยวกับไอตัวฟีเจอร์นะครับดึงไอตัวฟีเจอร์นี้เอามาเป็นข้อมูลเพื่อที่จะไปทำนายนั้นนะครับก็มีดังนี้นะครับก็คือ weight นะครับที่นะครับเราจะมาคำนวณ นะครับ layer ที่จะเอามามี input มาเป็นพวก word embedding vector นะครับเวทตัวนี้นะครับก็จะคูณกับไอตัว word embedding vector นะครับสิ่งที่ได้มาบวกด้วย bias นะครับ
สิ่งที่ได้มานะครับสิ่งที่ได้มาก็คือตัว output ตัวนี้นะครับเราจะไปฟีดอย่าง softmax ซึ่ง softmax ตัวนี้นะครับก็จะนะครับก็จะมี weight ของ softmax แล้วก็มี bias ของ softmax เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับตัว softmax นะครับก็จะตัดสินใจว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่นะครับ target word นะครับภายใต้ไอตัวที่เราฟีดเข้าไปเนี่ยนะครับจะเป็นคำไหนก็จะบอกด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับในพจนานุกรมเราเนี่ยมีทั้งหมดจากตัวอย่างเนี่ยเรามีทั้งหมด 10,000 คำนะครับฉะนั้นความน่าจะเป็นมันก็จะนะครับมีทุกคำนะครับความที่เป็นที่ว่าโอเคถ้าเกิดเราใส่นะครับข้อมูลนะครับที่เป็นคอนเท็กซ์ที่เป็น I want a glass of orange ไปแล้วเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่สูงสำหรับที่จะเอานะครับคำไปใส่ต่อนั้นจะเป็นอะไรก็จะโชว์มาผ่านทาง softmax นะครับเนื่องมาจากว่าในตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเราใช้คำทั้งหมดถึง6คำนะครับใช้คำทั้งหมด6คำหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับยิ่งประโยคยาวนะครับถ้าเกิดสมมติเราจะฟีดข้อมูลนะครับทั้งประโยคเข้าไปนะครับสิ่งที่เราอาจจะเจอก็คือนะครับพารามิเตอร์มันจะค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราสามารถที่จะลดจำนวนพารามิเตอร์ได้นะครับที่เช่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคำทั้งหมดนะครับเราอาจจะนะครับตัดแค่2คำหรือเราอาจจะตัดแค่4คำนะครับแล้วฟีดเข้าไปโดยที่นะครับเราจะอิกนอร์นะครับเราจะอิกนอร์เราจะไม่เอาไอ้คำที่แรงเงาด้วยสีเหลืองแต่เราจะเอาเฉพาะคำที่แรงเงาด้วยสีแสดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแทนไอ้ตัวนี้ก็สามารถที่จะลดพารามิเตอร์ได้นะครับทั้งนี้นะครับการลดพารามิเตอร์เหล่านี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจำนวนที่คำที่เราจะใส่เข้าไปเพื่อจะได้ target word มาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นตัว hyper parameter ซึ่งเราจะต้องลองแล้วจะต้องปรับนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ลองยกตัวอย่างดูว่ามันมีกรณีเป็นได้บ้างก็คืออาทิเช่นเอา4คำครับเอา4คำก่อนหน้า target word แบบที่ผมอธิบายไปนะครับสมมติถ้าเกิดเราต้องการรู้ว่า target word ที่ต่อจากคำว่า orange นะครับต่อจากคำว่า orange เนี่ยนะครับเป็นอะไรนะครับเราก็ใส่ a glass of orange นะครับ a glass of orange ไปนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ในการทำนายว่าไอ้ตัวที่target word นะครับ target word ที่มันจะทำนายมีค่าใดได้บ้างนะครับสมมติถ้าเกิดเราจะเอา4คำจากซ้ายนะครับ4คำจากซ้ายรวมไปจนถึงเอาอนาคตด้วยก็4คำจากข้างต้นด้วยนะครับเราก็จะใช้8คำนะครับ8คำหรือนะครับเราจะเอาคำสุดท้ายก่อน target นะครับหรือนะครับเราจะเอาคำที่อยู่ใกล้ๆ target ซึ่งสุ่มแบบ random นะครับเป็นไปได้นะครับหลากหลายมันขึ้นอยู่กับตัว implementation ของเรานะครับทั้งนี้ไอ้ตัวนี้คือการเรียนรู้แบบโดยการเรียนรู้ word embedding ก็คือเราจะพยายามเรียนรู้นะครับ context หรือความหมายนะครับที่ซ่อนอยู่ในเวกเตอร์ที่แทนฟีเจอร์เพื่อผลสุดท้ายเราจะสามารถทำนายอนาคตหรือใส่ช่องว่างเข้าไปได้ตามนะครับตามหลักการของภาษาหรือข้อมูลที่เราเทรนมานะครับเรามีหลากหลายวิธีครับในการที่จะนะครับเทรนแล้วก็เรียนรู้นะครับword embedding นะครับโดยการเทรนไอตัว AI หรือตัว neural network ของเราเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกแกรมมาของภาษาหรือคำที่น่าจะใส่เข้าไปได้นะครับหนึ่งในนะครับหนึ่งในpopular นะครับ popular method นะครับวิธีที่ค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะก็คือนะครับเราเรียกว่า word to vec นะครับ word to vec ตัวนี้นะครับเป็น framework นะครับที่จะเรียนรู้นะครับ word embedding นะครับโดยนะครับดูความน่าดูโดยดูความน่าจะเป็นที่คำที่ต้องการนั้นจะเกิดขึ้นผ่านนะครับคำที่ล้อมรอบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดสมมติผมนะครับจะดู target word นะครับ target word นะครับผมก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีประโยคว่า I want a glass of orange juice to go along with my cereal นะครับไอ้ที่นี่คือตัวอย่างคราวนี้เนี่ยผมจะทำให้นะครับการเรียนรู้ของตัว AI ของผมเกี่ยวกับนะครับ
grammar หรือเกี่ยวกับการเรียงของคำเนี่ยอย่างไรนะครับผมก็จะใช้วิธีที่เราเรียกว่า word to wake word to wake ตัวนี้ก็คือนะครับดูคำล้อมรอบนะครับดูคำล้อมรอบของ target เรานะครับวิธีแรกที่อยู่ในcategory ของ word to wake นะครับก็คือ skip gram นะครับ skip gram ตัวนี้นะครับมันจะนะครับสร้างคู่ระหว่าง context กับ target word นะครับ context กับ target word แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะไปนะครับจะไป train นะครับ train โดยการใช้ context กับ target word เป็น input อ่ะลองมาดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุติ context word context word ของผมเนี่ยนะครับhighlight ด้วยสีเหลืองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีแรกนะครับผมอาจจะนะครับset window นะครับไปทางขวาของนะครับ context ของผมแล้วก็ไปทางซ้ายของ context ของผมเนี่ยนะครับสองคำนะครับยกตัวอย่างเช่นview นะครับ view มันก็จะไปทางซ้ายก็เป็น i นะครับหรือจะเป็น will have หรือจะเป็น will orange นะครับหรือนะครับหรือนะครับพอถ้าเกิดเป็น context ของผมเป็น have นะครับtarget ของผมก็อาจจะเป็น i นะครับhave อาจจะเป็น will นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะสร้างนะครับคู่นะครับคู่ของ input กับ output เข้าไปได้นะครับในกรณีนี้ input ก็คือ will output ก็คือ i นะครับอันนี้ก็คือ input ก็คือ will output ก็คือ have นะครับ input ก็คือ will นะครับ output ก็คือ orange นะครับไอ้คำที่2ที่อยู่ในนี้นะครับก็คือ target ขณะที่ไอ้คำแรกมันก็คือ context นะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างนะครับinput และ output นะครับเพื่อที่เราจะเอา input และ output เหล่านี้นะครับไปฟีดไปยังไอตัว AI ของเราเพื่อให้เรียนรู้นะครับเพื่อในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำนายได้ว่านะครับคำที่เป็น target ของเรานั้นน่าจะเป็นเท่าไหร่แน่นอนเราต้องเทรนเขาถูกไหมครับเราต้องเทรน AI ไม่งั้นเนี่ย AI จะไม่สามารถจะทราบได้ว่านะครับใส่ context word เข้าไปนะครับคำเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับcontext เนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นเหมือนกับรูปประโยคนะครับ I want a glass of orange เนี่ยครับอันนี้คือ context นะครับอันนี้เราเรียกว่า context นะครับมันเป็นรูปประโยคนะครับหรือลักษณะของประโยคนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เราเรียกมันว่า target นะครับ target ก็คือคำที่นะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับแบบที่ผมบอกนะครับ word to wake เนี่ยนะครับมันจะสร้างนะครับมันจะเทรนไอตัวไอตัว AI เนี่ยนะครับตัว AI เนี่ยโดยการนะครับสร้าง input กับ output ขึ้นมาการสร้าง input กับ output นี้ก็สร้างโดยนะครับประโยคที่จะใช้ในการเทรนถูกไหมฮะประโยคที่ใช้ในการเทรนจากตัวอย่างนั้นนะครับการสร้างคู่เพื่อที่จะใช้นะครับหาคู่ที่ใช้ในการเทรนนั้นทำได้โดยการนะครับสร้างวินโดว์จากนะครับ context word ไป2คำทางด้านซ้ายและ2คำทางด้านขวานะครับแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นิยมกันก็คือนะครับทำการสุ่มเพราะว่าถ้าเกิดใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับข้อมูลที่ใช้ในการเทรนอาจจะมากเกินไปนะครับข้อมูลที่ใช้ในการเทรนอาจจะมากเกินไปแล้วนะครับคำบางคำอาทิเช่น of and for เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับมันไม่มีมันไม่ได้เป็นคำที่สำคัญนะครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรที่สำคัญนักดังนั้นเนี่ยนะครับในบางครั้งเราจะใช้วิธีการสุ่มเลือกคอนเท็กซ์เอานะครับตัวอย่างเช่นนะครับแทนที่ว่าผมจะใช้sliding window แบบนี้นะครับในการที่จะสร้าง input กับ output นั่นก็คือสร้างคอนเท็กซ์แล้วก็สร้าง output นะครับผมก็สุ่มเอานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดผมสุ่ม context ได้คำว่า orange นะครับผมก็จะได้คำว่า orange ออกมาครับพอผมได้ orange ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะสุ่มคำนะครับสุ่มคำที่อยู่นะครับรอบ orange เนี่ยนะครับเพื่อเป็น target word ของผมนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นผมสุ่มได้จูสนะครับฉะนั้นเนี่ย orange มันก็จะมี juice นะครับเป็น target orange ก็จะมี grass เป็น target นะครับผมก็จะสุ่มคือผมสุ่มไปทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับแน่นอนว่าการสุ่มของผมนั้นก็อาจจะมีเป็น window นะครับเป็น window แทนฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ผมอาจจะสุ่มไปสักแทนที่ว่าผมจะ fix ว่ามันจะไปข้างหน้า2ไปข้างหลัง2ผมก็จะสุ่มเอาอ่ะสุ่มเอาสัก3ตัวนะครับผมก็จะสร้าง context กับ target ได้นะครับสมมติผมสุ่มได้นะครับ orange juice แล้วก็ orange แล้วก็ grass จากนั้นก็ orange แล้วก็ my นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว context เหล่านี้เนี่ยนะครับกับ target เหล่านี้นะครับผมก็จะไป feed นะครับไป feed เพื่อสอนไอตัว AI ของผมนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะปรับเวทนะครับสำหรับการนะครับเดานะครับเดา target word ให้ได้ถ้าเกิดเราใส่ context อะไรไปก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้นะครับprocess ของนะครับskipgram นะครับก็มีดังนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็นะครับจะใส่ตัว context vector เข้าไปก่อนนะครับเราจะใส่ context vector เข้าไปนะครับพอเราใส่ context vector เข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้เราจะได้นะครับword embedding ของ context นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว EC ตัวเนี้ยเปรียบเสมือนกับว่านะครับตัว EC ตัวนี้เปรียบเสมือนกับว่าเราได้มาจากนะครับe คูณด้วยนะครับ one hot vector ของ context นะครับฉะนั้นเนี่ยในเลเยอร์ตอนแรกที่นักศึกษาเห็นนะครับเลเยอร์ตัวนี้เปรียบเสมือนกับการเอา one hot vector นะครับมาคูณกับ context นะครับกับ word embedding matrix นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับในพจนานุกรมของเรานะครับในพจนานุกรมของเรามีทั้งหมด 10,000 คำนะครับ 10,000 คำแสดงว่า one hot vector ของเรานั้นนะครับตัว dimension มันก็คือ 10,000 คูณด้วย1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมตินะครับถ้าเกิดสมมติเรามีทั้งหมด300ฟีเจอร์นะครับ300 ฟีเจอร์สำหรับword embedding ของเรา word embedding vector ของเราคือตัว EC ตัวนี้นะครับแสดงว่าไอตัว EC ตัวนี้ของเราก็จะต้องมี dimension เป็น300คูณ1ซึ่งเป็น vector ถูกไหมฮะ vector เหล่านี้นะครับก็จะEC 1 EC 2ไปเรื่อยๆถึง EC 300ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นสเกลาร์นะครับเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของนะครับคุณลักษณะของไอตัวคำตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น man นะครับ man นะครับถ้าเกิดเป็น gender จำได้ไหมฮะถ้าเกิดตัวแรกเนี่ยแทนเพศman ก็อาจจะเป็นลบ -1 ถูกไหมฮะถ้าเกิดตัวที่2เป็น royal มันก็อาจจะเป็น0ถูกไหมฮะคำที่3เป็น age มันก็อาจจะเป็น0คำที่4เป็น fruit นะครับเป็นผลไม้มันก็อาจจะเป็น0ไอตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงนะครับคุณลักษณะของคำนะครับซึ่งได้มาจากนะครับการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้จากนะครับการเรียนรู้จากไอตัว hidden layer ของตัว neural network นะครับซึ่งปกติแล้วแบบที่ผมบอกไปนะครับไอตัวพารามิเตอร์เวทเหล่านี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะโหลดเอาได้นะครับจาก large corpus ซึ่งเขาเทรนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเทรนมาเรียบร้อยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับจากนั้นนะครับไอตัวที่เราจะสอนมันจริงๆก็คือส่วนนี้ครับส่วนนี้ส่วนที่นะครับแรงเงานะครับแรงเงาโดยสีเหลืองในนี้นะครับส่วนที่เราจะสอนมันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราฟีดเข้าไปนะครับเราพอเราได้ EC เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะฟีดเข้าไปยังตัว softmax นะครับเราจะฟีดเข้าไปยังตัว softmax ทั้งนี้นะครับพอเราฟีดเข้าไป softmax เราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมติเป็นคำแรกก็คือคำว่า abandon นะครับคำว่า abandon นะครับตัวEC ของเรานะครับ EC ของเราแต่ละตัวนะครับไอตัวนี้นะครับออกมาจากโหนดนี้ก็คือ EC 1ออกมาจากโหนดนี้ก็คือ EC 2เพราะไอตัวนี้แต่ละโหนดตัวนี้นะครับจะแทนนะครับฟีเจอร์แต่ละตัวเรามีทั้งหมด300โหนดก็แทน300ฟีเจอร์นะครับไอตัวนี้ที่ออกมาก็คือ EC 300ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
การที่มันจะไปคำนวณ นะครับมันการที่มันจะไปคำนวณตัวนะครับตัว softmax เนี่ยนะครับสิ่งที่มันทำก็คือว่านะครับมันก็จะเอานะครับเอา e นะครับไปยกกำลังนะครับแต่ละตัวซึ่งเชื่อมไปยังตัว abundant เนี่ยนะครับมันก็จะมีเวทของมันอยู่ถูกไหมฮะที่ผมแรงเงาด้วยสีแดงนะครับสมมติมันมีเวทนะครับ W1 W2 นะครับไปเรื่อยๆถึง W300 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่านะครับผมก็จะมีพารามิเตอร์ของเวทนะครับของเฉพาะ abundant เนี่ยนะครับผมก็จะเขียนเวทออกมาได้เป็นนะครับเวทออกมาได้เป็นนะครับ W1 W2 ไปเรื่อยๆถึง W300 ถูกไหมฮะผมอาจจะบอกว่าไอ้ตัวนี้ก็คือซีต้านะครับซีต้า abundantสำหรับศัพท์คำว่า abandon ฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมคำนวณก็คือนะครับผมก็จะคำนวณ e นะครับ อย่าเพิ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอผมได้ซีต้า abandon เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะไปคำนวณไอ้ซีต้าของ ability ผมก็ไปคำนวณซีต้าของ able ไปเรื่อยๆถึงผมก็ไปคำนวณซีต้าของ zone นะครับผมไปคำนวณซีต้าของซูลูถูกไหมฮะแน่นอนไอซีต้าตัวนี้ผมได้มาจากการเทรนนิ่งนะครับซึ่งเกิดจากเวทไอเส้นต่างๆที่เชื่อมต่อนะครับไปยังตัวซอฟต์แม็กซ์นะครับตัวซอฟต์แม็กซ์เลเยอร์นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะคำนวณก็คือผมก็จะคำนวณความน่าจะเป็นนะครับผมก็คำนวณความน่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมคำนวณความน่าจะเป็นสมมติถ้าเกิดสมมติว่าไอตัว context ที่ผมใส่เข้าไปมีคำว่า orange ถูกไหมฮะคำที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยไอ ec ตัวเนี้ยนะครับ e context ตัวเนี้ยมันก็แทนคำว่า orange ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องการคำนวณหานั่นก็คือนะครับcontext ของผมนะครับในกรณีก็คือ orange ผมก็จะหาความน่าจะเป็นที่ target ของผมจะเป็น abandonฉะนั้นในกรณีนี้นะครับผมก็จะคำนวณหาว่าโอเคนะครับความน่าจะเป็นที่ออกมาตรงนี้นะครับความน่าจะเป็นที่นะครับคำของผมจะเป็น abandon เมื่อจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ context ของผมเนี่ยก็คือ orange เท่ากับอะไรนะครับผมก็เอา e นะครับยกกำลัง theta abandontransport คูณด้วย e orange นะครับหารด้วยนะครับหารด้วยนะครับหารด้วยนะครับ summation คำศัพท์ของผมมีทั้งหมดเท่าไหร่ 10,000 คำผมก็บวกไปทั้งหมดเลย i เท่ากับ1ถึง 10,000 theta transport i ตัวนี้ก็คือผมก็วิ่งตั้งแต่นะครับซีต้าผมขอโทษนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช่มันก็ต้องเป็น e ยกกำลังนะครับซีต้า i transport คูณด้วย e orange ถูกไหมฮะความหมายก็คือนะครับผมต้องคำนวณ นะครับในกรณีของ softmax เนี่ยนะครับผมก็จะได้เวทมา theta ability theta able นะครับ theta zone theta zulu นะครับแล้วจากนั้นผมก็ต้องเอา theta ตัวนี้นะครับไปคูณกับนะครับไป transport แล้วก็คูณกับตัว ec ไอตัวนี้ผมก็เอาไป transport คูณกับ ec ตัวนี้ผมก็ไป transport คูณกับ ec ตัวนี้ผมก็ไป transport คูณกับ ec ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปพอผมได้ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ทั้งหมดเลย 10,000 ตัวผมก็ไป e ยกกำลังแล้วบวกกันนะครับได้เป็นตัวข้างล่างส่วนตัวข้างบนของผมเนี่ยผมจะหา abundant เฉพาะตัวนี้ผมก็เอา e ยกกำลัง theta abundant transport คูณด้วย e orange ผมก็จะได้ป๊อปออกมานั่นก็คือป๊อปนะครับ or abundant หารด้วย pop abundant ซึ่งเป็น target word เมื่อ context ของผมเป็น orange นะครับ
ในกรณีของถ้าเกิดเป็น pop ability ถ้าเกิดผมจะหา pop ability ก็ทำเหมือนกันครับผมก็จะ e ยกกำลังซีต้านะครับ ability transport คูณด้วย e orange นะครับหารด้วย summation i ตั้งแต่1จนถึง 10,000 นะครับ e ยกกำลังซีต้า i transport คูณด้วย e orange นะครับผมก็จะได้ความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับ target word ของผมนะครับจะเป็น ability เมื่อ context ของผมคือ orange นะครับทำมาจนจบผมก็จะได้นะครับความน่าจะเป็นของทุกตัวซึ่ง based on softmax แล้วหลังจากนั้นผมค่อยเลือกเอานะครับไอตัวซึ่งมีความน่าจะเป็นสูงสุดซึ่งจะเป็น target word ของผมโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้คือการคำนวณป๊อปที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะครับโดยที่ซีต้าตัวนี้ก็คือเป็นซีต้าของนะครับคำศัพท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีต้าของ abandon นะครับหรือเป็นซีต้าของ ability นะครับไอ้ตัวซีต้าเหล่านี้นะครับซีต้าที่เราจะมาวิ่งส่วนไอ้ซีต้าตัวนี้ก็คือซีต้าเราต้องดูว่าเราต้องการดูว่า target ของเราคืออะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด target ของเราเป็น abandon ก็แบบที่ผมอธิบายไปนะครับเราก็เราอยากจะหาว่าโอ้ยความน่าจะเป็นที่นะครับ target เป็น abandon เมื่อ context เนี่ยเป็น orange เนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถจะคำนวณหาได้นะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับตัวนะครับตัว abandon ของเราเนี่ยนะครับตัว abandon ของเราเนี่ยรวมจนถึงตัวการคำนวณนะครับ e ยกกำลังนะครับซีต้ายกกำลังอับบันดอนคูณด้วย e orange เนี่ยนะครับมันยังโอเคอยู่แต่ข้างล่างเนี่ยมันต้องคำนวณ e ยกกำลังเนี่ยเป็นหมื่นตัวฉะนั้นเนี่ยนะครับความซับซ้อนในการคำนวณนะครับความน่าจะเป็นนะครับความซับซ้อนในการคำนวณความน่าจะเป็นของนะครับไอตัวเฟรมเวิร์กของ skipgram เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะลดนะครับความซับซ้อนในการคำนวณตัว softmax ลงได้นะครับอาจจะใช้นะครับเราอาจจะใช้วิธีที่เราเรียกว่า hierarchy softmax นั่นก็คือนะครับเราอาจจะนะครับทำ binary classification นะครับดูว่านะครับไอตัว target ของเรานั้นนะครับ อยู่ในครึ่งบนหรือครึ่งแรกนะครับ 5,000 ตัวแรกหรือ 5,000 ตัวท้ายดูความน่าจะเป็นก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยนะครับทำ binary classification จาก 5,000 ตัวแรกมาว่าอยู่ใน 2,500 ตัวแรกหรือเปล่านะครับหรือ 2,500 ตัวหลังของ 5,000 ตัวแรกนะครับเราก็จะสามารถที่จะนะครับลดนะครับสามารถที่จะกรองนะครับกรองคำนะครับดูว่านะครับคำเหล่านี้มันน่าจะอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้hierarchy softmax นะครับดูว่าความน่าจะเป็นที่คำจะอยู่ครึ่งบนหรือครึ่งแรกก่อนไอตัวไหนความน่าจะเป็นสูงกว่าแล้วก็ไปทางนั้นจากนั้นก็แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งจากครึ่งแรกบนอาจจะแบ่งครึ่งเป็นอีกครึ่งนึงนะครับเป็น 2,500 2,500 นะครับแล้วก็ดูความน่าจะเป็นว่ามันจะอยู่ในไหนระหว่าง 2,500 กับ 2,500 นะครับอันนี้ก็อีกวิธีนึงในการเราสามารถที่จะลดนะครับความซับซ้อนของตัว skipgram ลงได้นะครับนอกจากนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับแบบที่ผมพูดไปนะครับเราจะไม่เลือกไอ้คำประเภทที่เกิดบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า the a of and อย่างเงี้ยนะครับ a n d นะครับเป็น context เหตุผลเพราะว่าคำเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันก็ไม่ได้สื่อนะครับทั้งนี้นะครับไอ้ตัว skipgram นะครับตัว skipgram นั้นนะครับเราใช้เนี่ยนะครับเราใช้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับcontext คำหนึ่งนะครับ context คำหนึ่งอาจจะมี target ได้หลายตัวถูกไหมฮะอาจจะมี target ได้หลายตัวดังนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เราทำการ training เนี่ยนะครับทำการ training เนี่ยนะครับแน่นอนเราเคยเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าเวลาเราทำการเทรนนิ่งไอตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะมี forward pop ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมี backward pop
ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับสมมติถ้าเกิดสมมติเรามีเอาตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติเรามี orange เนี่ยเป็น context แล้ว juice เนื่องจาก orange เนี่ยมันมีทั้งนะครับมันมีทั้งนะครับ orange เนี่ยมันมีทั้งนะครับ orange นะครับมันมีทั้ง juice ใช่ไหมครับ orange เนี่ยมันมีทั้งนะครับ grass แล้วก็ orange เนี่ยนะครับมันมีทั้ง mine ฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราไปเทรนนิ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการที่จะปกติการเทรนนิ่งเนี่ยอันที่1เราก็จะทำการ forward propagation ก่อนถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นอันที่2เราก็จะคำนวณนะครับจะคำนวณ loss ถูกไหมฮะอันที่3นะครับอันที่3เราก็จะ backward pop อันที่4เราก็จะปรับ weight ถูกไหมนะครับคราวนี้เนี่ยคำถามคือว่าในกรณีนะครับในกรณีของcontext แบบ skip gram เนี่ยนะครับเรามีนะครับเรามี context อันเดียวนะครับแต่เรามี target หลายตัวนะครับ context อันเดียวแต่เรามี target หลายตัวนะครับในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเราก็จะมี error สมมตินะครับมี error สำหรับคู่นี้เนี่ยเป็น e1นะครับจากการทำ forward pop แล้วก็จากการคำนวณ loss ในสเต็ปที่2นะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะไม่เราว่ากันจากนั้นนะครับเราก็จะมีนะครับ error ที่เกิดจากนะครับการคำนวณ loss ของ orange กับ grass ก็เป็น e2จากนั้นนะครับเราก็จะมี error ที่เกิดจากเราใส่ orange ไปแล้ว mine เป็น e3จากนั้นสิ่งที่เราจะคำนวณกันในกรณีของ skip gram นะครับก็คือเราจะคำนวณค่าเฉลี่ยของ error นะครับจากนั้นไอ้ error ตัวนี้นะครับเราถึงจะนะครับ backward pop error ตัวนี้ไปเพื่อไปปรับ weight นะครับเนื่องมาจากว่านะครับเนื่องมาจากว่านะครับไอ้ตัว error แบบที่ผมบอกนะครับเนื่องมาจากว่าเราไอ้ context คำเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะมี target หลายคำถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อ context คำเดียวมี target หลายคำเนี่ยมันไม่ได้เป็น one to one mapping เหมือนกับที่เราเคยเรียนใช่ไหมฮะมัน one to many ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง unify มันซะนะครับคำนวณหา error เฉพาะนะครับคู่นี้คำนวณหา error เฉพาะคู่นี้คำนวณหา error เฉพาะคู่นี้จากนั้นนะครับเอาไอ้ตัว context เป็นหลักหาค่าเฉลี่ย error สำหรับไอตัว context นี้เป็นหลักนะครับขอแค่ context เดียวแล้วหลังจากนั้นนะครับหาค่าเฉลี่ยมันซะนะครับจากนั้นเราก็หา context อื่นนะครับจากนั้นพอเราคำนวณนะครับพอเราคำนวณตัว loss ได้หมดปุ๊บเราถึง back pop เพื่อไปปรับ weight โอเคไหมฮะไอตัวนี้คือ concept ของนะครับตัว skip gram นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมี concept ของสิ่งที่เรียกว่าC-bound นะครับ C-bound นี้แตกต่างจาก skip gram ตรงว่านะครับ skip gram นั้นนะครับใส่ context เข้าไปนะครับใส่ context เข้าไปแค่ตัวเดียวนะครับใส่ context เข้าไปแค่ตัวเดียวแล้วหลังจากนั้นนะครับตัว target อาจจะมีหลายตัวก็ได้นะครับตัว target อาจจะมีหลายตัวก็ได้นะครับแต่ในกรณีของ C-bound ตัวนี้นะครับเราจะใส่นะครับตัว target ตัว context นะครับที่นะครับสอดคล้องกับตัวนะครับตัว target ตัวเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับตัว target ของผมเป็น i สมมติตัว target ของผมเป็น orange ก็ได้เนาะตัว target ของผมเป็น orange นะครับแสดงว่าผมมีคำอยู่กี่คำที่เป็นคอนเท็กซ์ของผมผมก็มี orange ผมก็มี view ใช่ไหมฮะมี view ซึ่งเป็นคอนเท็กซ์ของผมนะครับมี have ซึ่งเป็นคอนเท็กซ์ของผมนะครับมี juice ซึ่งเป็นคอนเท็กซ์ของผมนะครับ
เดี๋ยวนะครับไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็น have เดี๋ยว context เนี่ยผมจะแรงเงาแล้วกันเพื่อให้มันดูได้ง่ายนะครับcontext ของผมเนี่ยผมจะแรงเงาแล้วกันแรงเงาเนาะ will have juice อะไรอีกเดี๋ยวดูก่อนนะครับegg แล้วก็หมดแล้วสำหรับ target ที่เป็นบอกว่าเป็นอ้อไม่ใช่สิ juice นี่ไม่ใช่เราเอา air orange อย่างเดียวถูกไหม orange อย่างเดียวก็มี and ด้วยนะครับมีโอเคหมดละมีอยู่4คำนะครับสำหรับ target ที่เป็น orange ฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ cbound เนี่ยนะครับ cbound เนี่ยมันจะ feed แทนที่ว่ามันจะ feed แค่นะครับone hot vector ของตัว context ซึ่งสอดคล้องกับ target เข้าไปแค่ตัวเดียวไม่ครับตัว cbound เนี่ยนะครับมันจะฟีดนะครับไอตัว one hot vector ของตัว context ซึ่งสอดคล้องกับ orange เข้าไปทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับจากตัวอย่างเนี่ยที่ผมโชว์ให้คุณเห็นเนี่ยมันก็จะใส่ one hot vector ของ view นะครับมันจะใส่ one hot vector ของ view นะครับจากนั้นมันก็จะใส่ one hot vector ของ have juice andนะครับมันก็จะใส่ will have juice แล้วก็ add ทั้งหมด4ตัวไปไอ้4ตัวนี้นะครับก็จะไปเข้า word embedded นะครับจะไปเข้า word embedded matrix นะครับจากนั้นสิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของนะครับword embedded ของแต่ละตัวของ context แต่ละตัวนะครับเป็น word embed ไอคือทั้งก้อนของแต่ละตัวคือเอาทุกอย่างเนี่ยมาไปหาค่าเฉลี่ยคือได้สมมติได้ e will มาแล้วหลังจากนั้นก็ได้ e have มาแล้วจากนั้นก็ได้ e juice มาจากนั้นก็ได้ e and มานะครับมาบวกกันได้ e 4แล้วหารด้วย4ผมก็จะได้ e 4ตัวนี้มาพอผมได้ e 4ตัวนี้มาผมก็จะไปเข้า softmax เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมใช้ softmax เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าตัว e 4ตัวนี้ของผมเนี่ยนะครับ context ตรงนี้นะครับไม่ได้มาจากตัวเดียวนะครับแต่ cbound เนี่ยนะครับ cbound เนี่ยไอตัวอัลกอริทึมตัวนี้เอา context ทั้งก้อนที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่เนี่ยฟีดเข้าไปทางด้าน input เพื่อให้มันออกมาหาไอ้ตัวนะครับ target word ของมันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับการปรับเวทของเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็เพราะว่าเวลาเราปรับเวทเนี่ยเราจะปรับเวทบนพื้นฐานของไอ้ตัวค่าเฉลี่ยของ EC ก็คือมันจะไม่แตกไปเป็นเราจะไม่ต้องเอา error ของ viewเอา error ของไอตัวที่มัน target word เดียวกันที่แบบที่ผมบอกตะเกียนะครับที่ context เดียวกันแต่คนละ target เนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยกันอันนี้เราก็ไม่ต้องทำแล้วนะครับในกรณีของที่เราใช้ cbound นะครับในกรณีของ cbound เพราะว่าเราจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวพูดง่ายๆคือกรณีของ cbound เนี่ยนะครับเราจะจับไอตัวนะครับเราจะทำให้มันเป็น unify นะครับcontext เอา context ทั้งก้อนมาหา embedded word แล้วหลังจากนั้นนะครับให้ตัว AI ของเรานั้นเรียนรู้บนพื้นฐานของไอตัวค่าเฉลี่ยของไอตัว word embedded ของตัว context ทั้งหมดเพื่อนะครับ predict ตัว target นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับพูดง่ายๆคือเรามองเหมือนกับการแมปปิ้ง1ต่อ1เพราะว่าเราเอาcontext นะครับที่สอดคล้องกับ target word มามันก็จะเป็น1ต่อ1ถูกไหมฮะเราไม่จำคราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาก็คือโอ
กติแล้ว input ค่านึงจะแมปไปอีกค่านึง input ค่านึงแมปไปอีกค่านึงฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาหาค่าเฉลี่ยเหมือนกับในกรณีของนะครับ skipgram นะครับซึ่ง input อันเดียวกันสามารถที่จะให้ output หลายตัวนะครับหลายตัวนะครับในกรณีนี้นะครับ cbound แก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้โดยนะครับcontext หลายตัวนะครับซึ่งอาจจะแมปไปยัง target word คำตัวเดียวนะครับเอา context เหล่านี้ feed เข้าไปนะครับแต่หาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นตัวเดียวนะครับแล้วจากนั้นนะครับทำ softmax บนพื้นฐานของไอตัวค่าเฉลี่ยของนะครับ word embedding vector ตัวนี้นะครับที่หาค่าเฉลี่ยนะครับเราก็จะจากนั้นตอน training ก็ทำเหมือนเดิมครับforward pop นะครับ compute loss แล้วก็ backward pop นะครับก็ adjust backward pop ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาค่าเฉลี่ยสำหรับ view สำหรับ have สำหรับ juice สำหรับ add ละนะครับเพราะว่านะครับไอตัวที่ feed เข้าไปยังตัว softmax เนี่ยนะครับการคำนวณ weight ของ softmax เนี่ยมันเป็น one to one แล้วนะครับโอเคอันนั้นคือ skipgram นะครับในการที่เราจะเทรนวิธีการเทรนให้ตัว AI ของเราเนี่ยรู้จักภาษามนุษย์นะครับทำให้ AI ของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้จักภาษามนุษย์เราก็จะเทรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะไอตัว word embedding เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราจะต้องได้มานะครับมีการเทรนหรือมีการ specify ว่าแต่ละคำนั้นในแต่ละภาษานั้นนะครับบ่งบอกถึงอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเราได้ word embedding มาเราก็ต้องมาเทรน AI ของเราเพื่อให้เข้าใจภาษามนุษย์เพื่อให้สามารถที่จะนะครับจัดการนะครับ predict ได้ว่าภาษานั้นจะเป็นอะไรต่อไปหรืออะไรต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับเราก็เลยไอตัววิธีแรกที่เราพูดกันไปในเลคเชอร์ตัวนี้ก็คือตัว skipgram แล้วก็ cbound นะครับในเลคเชอร์ต่อไปเราก็จะมีวิธีอื่นนะครับซึ่งอาจจะใช้complexity หรือความซับซ้อนที่น้อยกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ